การกองแห่งชาติงานนี้เกือบพลาดหน้าหนึ่งไทยรัฐถ้านครลอสแองเจลิสไม่ได้ออกมาประกาศข่าวดำเนินคดีสองสามีภรรยาชาวอเมริกันข้อหาให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศกลโกงเกิดขึ้นเมื่อปี 2546-49 สองผัวเมียฝรั่งยื่นขอเป็นผู้จัดงาน Bangkok International Film Festival พร้อมข้อเสนอ cashback หรือเงินสินบนแสนยืดใจให้กับเธอเธอเลยต้องพยายามทุกวิถีทางให้ฝรั่งคู่นี้ได้งานอภิมหากลโกงกับแผนโชกุนความชั่วจึงเกิดขึ้น yeah. กลวิธีที่เธอใช้เพื่อเลี่ยงการประมูลโดยใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบพิเศษคือการแตกสัญญาออกเป็นหลายสัญญาวงเงินไม่เกินสัญญาละ25ล้านบาททำไมต้องแตกก็เพื่อให้อดีตผู้ว่าททมีอำนาจในการอนุมัติได้เองโดยไม่ต้องผ่านการประกวดราคาสองผัวเมียฝรั่งก็แตกสัญญาไปสิคะโดยใช้ชื่อญาติพี่น้องมาร่วมเปิดบริษัทแยกทำสัญญากับททโดยไม่มีใครเอะใจเลยว่าทั้ง41สัญญามาจากครอบครัวเดียวกันจากนั้นฝรั่งผัวเมียก็จ่ายใต้โต๊ะให้เธอโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของลูกสาวและเพื่อนสัญญาละ 10-20% หากินง่ายเนาะเงินใต้โต๊ะเข้ากระเป๋าแม่ลูกไปกว่า 61.2 ล้านบาทส่วนคนไทยต้องสูญเงินถึง746ล้านบาทแลกกับงานภาพยนตร์นานาชาติคุณภาพต่ำๆติดต่อกันถึง4ปีซ้อนอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของคดีนี้คือการทำงานของเจ้าหน้าที่ปราบคอร์รัปชันทั้งสองประเทศในคดีเดียวกันค่ะคดีนี้เจ้าหน้าที่อเมริกาเป็นคนขุดคุยรวบรวมข้อมูลและฟ้องสองผัวเมียฝรั่งจนเรื่องแดงในขณะที่ประเทศที่เป็นสถานที่โกงอย่างประเทศไทยเจ้าหน้าที่ปราบคอร์รัปชันของเราไม่ระแคะระคายเรื่องนี้แม้แต่น้อยมาดูด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ฝั่งอเมริกาดำเนินการทั้งรวบรวมข้อมูลทำสำนวนยื่นฟ้องศาลจนผ่านกระบวนการถึงศาลตัดสินขั้นตอนมากมายแต่เขาใช้เวลาแค่3ปีสำหรับคดีคอร์รัปชันแบบเนี้ยฝั่งไทยสืบข้อมูลก็ไม่ต้องเพราะก็ทำให้แล้วแค่เอาเอกสารมาแปลแต่แปลยังไงก็ไม่รู้ค่ะคดีเกิดปี49อัยการเพิ่งส่งฟ้องศาลไปเมื่อเดือนสิงหาคมปี58 9ปีอะไรอ่ะเมื่อเรื่องแดงขึ้นที่โน่นทางการอเมริกาได้ยื่นเรื่องขอส่งตัวอดีตผู้ว่าททและลูกสาวเพื่อดำเนินคดีแต่ทางการไทยปฏิเสธการส่งตัวเพราะสองแม่ลูกยังไม่ถูกพิสูจน์ว่าผิดในเมืองไทยเพื่อไม่ให้คนชั่วลอยนวลทางการอเมริการีบเชิญทางการไทยไปรับฟังข้อมูลทุกอย่างแต่เจ้าหน้าที่ไทยแคปลายเอกสารของอเมริกา4ปีผ่านไปเรื่องก็ยังไม่ถึงศาลจนทางอเมริกาได้ส่งจดหมายมาเตือนว่าคดีกำลังหมดอายุความที่อเมริกาแล้วให้รีบดำเนินการพอทางนั้นกระทุ้งมาเจ้าหน้าที่ไทยก็กุลีกุจอตั้งโต๊ะแถลงข่าวทันทีว่าจะตัดสินอดีตผู้ว่าททได้ทันก่อนคดีหมดอายุที่อเมริกันแน่นอนแล้วพอถึงเดือนมีนาคมปี57วันสิ้นสุดอายุความของคดีเรื่องก็เงียบฉี่ส่งฟ้องศาลไม่ทันสรุปแม่ลูกหลุดการเป็นผู้ต้องหาอเมริกาพร้อมหมดอายุความ Amazing Thailand ไหมล่ะคะมาดูด้านการลงโทษกันค่ะทางโน้นเขาใช้เวลา3ปีในกระบวนการทั้งหมดจนตัดสินคนผิดติดคุกจนออกมาจากคุกโดนปรับโดนกักจนสะสมพ้นโทษแล้วฝั่งไทยอย่าว่าแต่ติดคุกเลยค่ะผ่านไป8ปีเรื่องเพิ่งต้วมเตี้ยมถึงศาลเมื่อสิงหา58ยังไม่ได้ไต่สวนเลยค่ะคุณแม่คุณลูกเลยเดินช้อปปิ้งใช้เงินที่กองมามีหน้ามีตาในสังคมสบายใจเฉิบค่ะเนี่ยแหละค่ะเมืองไทยเมืองที่คนกองได้อย่างสบายใจเพราะเชื่อมั่นว่าระบบจะทำอะไรพวกเขาไม่ได้ถ้าไม่อาศัยช่องโหว่จนความผิดมาไม่ถึงก็แค่รอความยืดยาดของเจ้าหน้าที่จนสุดท้ายก็พ้นผิดไปพร้อมๆกับที่พวกเราลืมเรื่องนี้ไปเรียบร้อยพวกเขาคงยังไม่รู้ซึ้งถึงพลังของประชาชนค่ะต่อไปนี้พวกเราจะติดตามทุกคดีแบบกัดไม่ปล่อยเราจะแชร์ทุกความเคลื่อนไหวเราจะไม่หยุดวิจารณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐเราจะกดดันคนโกงให้ไม่มีที่ยืนอีกต่อไปมาช่วยกันนะคะ